รังเตือนเกษตรกรรับสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาทจะชวดเงินช่วยเหลือเกษตรกร 15,000 บาทส่วนกลุ่มก่อสร้างได้เฮมีสิทธิ์ได้รับเงิน 5,000 บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่มีผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จำนวน 5,000 บาทผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com นะคะแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรว่าเป็นเกษตรกรก็ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวถูกขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรว่าเป็นเกษตรกรไปด้วยนะคะจึงถูกตัดสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาททั้งที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรนะคะแต่ประกอบอาชีพอื่นๆเช่นประกอบอาชีพอิสระซึ่งก็เป็นกลุ่มที่จะต้องได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงการคลังแจ้งนั้นนะคะนายลวรนต์แสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากรณีเกษตรกรทำอาชีพอิสระก็ให้ยึดอาชีพปัจจุบันเช่นขณะนี้ไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรแล้วแต่ทำอาชีพขับแท็กซี่ก็ให้แนบหลักฐานใบขับขี่สาธารณะซึ่งกระทรวงการคลังกำลังหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะให้สิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาทในกลุ่มเกษตรกรที่ทำอาชีพอิสระและไปตัดสิทธิ์การเป็นเกษตรกรโดยขณะนี้การช่วยเหลือเกษตรกรนั้นยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะว่าจะช่วยเหลืออย่างไรกระทรวงเกษตรกำลังเตรียมข้อมูลในเรื่องจำนวนเกษตรกรและก็มาตรการที่จะช่วยเหลือนะคะส่วนกลุ่มก่อสร้างนะคะที่ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการคลังระบุว่าจะไม่ช่วยเหลือนั้นนะคะหากมีหลักฐานว่าบริษัทถูกปิดจากผลกระทบไวรัสโควิด-19 ก็ขอให้มาทบทวนใหม่นะคะกระทรวงการคลังจะพิจารณาคืนสิทธิ์ให้แล้วก็สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ทำงานนะคะจะต้องมีหลักฐานว่ามีการประกอบอาชีพจริงนะคะนายลวรนต์กล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทางช่องก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่รับฟังรับชมในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ